มาย้อนดูมวยมันครับในปี2515ครับในรายการศึกอนุสรณ์นายขนมต้มครับจัดเมื่อวันที่17มีนาคมปี2515เป็นการเจอกันระหว่างแสนศักดิ์เมืองสุรินทร์กับวิสันไกรเกรียงยุคครับยังไงดีครับเดินเข้าหาขวาไปครับแบบดับเบิลผางครับแหม2ครั้งซ้อนครับจังหวะนี้ครับจะเดินเข้าหาครับทางด้านของแสนศักดิ์ครับไปครับเตะไม่โดนครับเอาหลุดเชือกครับกรรมการมาขวางไว้ก่อนครับนี่ครับมวยมันปี2515ครับเตะมาไม่ถึงครับอื้อหือเจอเตะคืนครับลงโทษไปก่อนครับเตะลำตัวเตะลำตัวอีกทีครับขวาครับโอ้ใช้มือเกี่ยวเชือกแขนเกี่ยวเชือกได้ครับเมื่อก่อนครับซ้ายครับเจอหมัดขวาตรงไปครับแม่หมัดขวาวิสันครับทางด้านของแสนศักดิ์เป็นฝ่ายเดินเข้าหาตอนนี้ครับแสนศักดิ์หวนหมัดซ้ายไปเจอตีเข่าครับมาครับตีเข่าอีกทีครับเข่ามาเข่าคืนครับกรรมการแยกออกมาก่อนครับหมดยกสุดท้ายครับกรรมการชูมือให้ทางด้านของวิสันเป็น